ีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับตอนนี้เป็นคลิปในบทที่7แล้วครับบทนี้จะพูดถึงเรื่องการบริหารโซ่ประทานกับงานจัดซื้อครับคีย์เวิร์ดของมันคือโซ่ประทานก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับที่ทำให้เรามาเจอกันแล้วก็ขอบคุณสมาคมแรงงานการจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยครับที่อนุเคราะห์ข้อมูลจากหลักสูตร CPS แล้วก็ Advanced CPS ครับเอาละบทนี้นะครับเป็นเรื่องของโซ่ประทานก็สนุกมากแล้วครับโซ่ประทานกับงานจัดซื้อเกี่ยวกันยังไงบ้างผมแตกประเด็นออกเป็น3อันอันแรกก็คือว่าโซ่ประทานคืออะไรหลักคิดของมันคืออะไรบ้างเป้าหมายของการแบรนด์โซ่ประทานเป็นยังไงบ้างแล้วก็อะไรคือความเชื่อมโยงของโซ่ประทานกับงานจัดซื้อลองมาดูกันนะครับว่าถ้าพูดถึงโซ่ประทานเนี่ยภาพนี้ผมว่าเป็นภาพที่พวกเราจะเข้าใจได้ดีถ้านึกถึงแล็ปท็อปตัวหนึ่งโน้ตบุ๊กนะครับแล็ปท็อปตัวหนึ่งเนี่ยนะครับปลายด้านหนึ่งนะครับถ้าไล่ลงมาข้างล่างก็จะเห็นว่าแล็ปท็อปเนี่ยวิ่งไปถึงแล็ปท็อปคัสโตเมอร์คนซื้อแล็ปท็อปผมผลิตแล็ปท็อปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปถึงคนซื้อแล็ปท็อปก็ต้องผ่านคนกลางนะครับคัสโตเมอร์โฮเซลเลอร์คัสโตเมอร์คอมพิวเตอร์สโตร์นะครับคอมพิวเตอร์โฮเซลเลอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์สโตร์ผลิตเสร็จผ่านโฮเซลส์แล้วก็ผ่านสโตร์ไปถึงคนขายนี่นึกภาพอย่างนี้หรือบางทีเราบอกว่าเรามี channel distribution ไม่ใช่แค่ผ่านสโตร์นะจากโฮเซลปุ๊บบางทีเนี่ยแล็ปท็อปเราซื้อแล็ปท็อปเราซื้อ direct ได้เลยก็คือซื้อออนไลน์ direct shipment จากตรงนั้นได้เลยนี่ฝั่งขาที่ออกไปจากโรงงานไปถึงลูกค้าฝั่งแล็ปท็อปอันนี้ง่ายแล้วเพราะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราคุ้นเคยครับฝั่งนี้คือฝั่งที่เราซื้อ raw material มาผลิตแล็ปท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็น CPU ไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์พอร์ตต่างๆมาประกอบกันเนี่ยแล้วไล่ลงไปถึงสุดท้ายถ้าจะเห็นปลายนี่คือทั้งครูดออยล์เลยก็คือการผลิตน้ำมันซึ่งเป็นต้นทางของพลาสติกนึกอย่างเงี้ยครับฉะนั้นซัพพลายเชนเนี่ยถ้าเราพูดถึงซัพพลายเชนพอเห็นภาพเนี่ยครับก็นึกถึง2ฝั่งที่ฝั่งนึงเนี่ยมาถึงครูดออยล์นะครับแล็ปท็อปอีกฝั่งนึงก็หมายถึงคอนซูเมอร์หรือว่าคนที่ใช้งานแล็ปท็อป2ฝั่งเนี่ยครับผมบอกว่ามันคือ end to end end to end คืออะไร end to end คือปลายนึงก็มาจาก natural resource หรือทรัพยากรธรรมชาติอีกฝั่งนึงคือลูกค้าคนสุดท้ายเลยหรือบางคนบอกว่า supply chain คือ supplier to customers customer คือ supplier ของ supplier customer ของ customer มองถึงตัวเราขยับถอยออกไปถึง supplierถอยออกไปถึงซัพพลายเออร์ของเขาถอยไปถึงซัพพลายเออร์ของเขาถอยไล่ลงมาอย่างนี้คัสโตเมอร์ก็เช่นเดียวกันจากลูกค้าเราลูกค้าเขาคือใครไล่ลงไปจนถึงลูกค้าสุดท้ายฉะนั้นถ้าเห็นภาพซัพพลายเชนเนี่ยครับสองฝั่งเนี่ยมันยาวมากมันยิ่งใหญ่มากและมันซับซ้อนมากคนที่ทำความเข้าใจซัพพลายเชนเนี่ยก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างซัพพลายเชนแต่ละคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเมมเบอร์ Member ที่เข้ามาอยู่ในซัพพลายเชนเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อกันได้ยังไงบ้างทำไมเขาไม่อยู่คนเดียวหรือทำไมเขาไม่อยู่กับคนอื่นฉะนั้นเราต้องรู้นะครับว่าซัพพลายเออร์หรือว่าเมมเบอร์ในซัพพลายเชนที่อยู่กับเราเนี่ยอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขาต้องมีประโยชน์มากกว่าอยู่กับคนอื่นเห็นไหมครับมุมซัพพลายเชนก็เป็นมุมลักษณะแบบนี้เราคิดได้แล้วว่าเขาไม่อยู่กับเราเนี่ยเรากับเขามีประโยชน์พึ่งพากันได้ยังไงบ้างแล้วสุดท้ายพอพูดถึงซัพพลายเชนฉันวิธีการบริหารจัดการซัพพลายเชนก็เขาบอกว่ามี3หลักใหญ่ๆ1คือดู goods flow goods ก็คือสินค้าจะวิ่งไปนะครับจาก raw material วิ่งไล่ขึ้นมาประกอบ value added เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงโรงผลิตโรงประกอบอะไรเสร็จเป็น finished goods ก็ส่งไป wholesale ขายส่งแล้วมา retail ขายปลีกแล้วก็ลงไปลูกค้านึกภาพอย่างนี้ goods flow ไปแบบนี้พอ good flow เสร็จจริงๆนะ good flow มันมาจาก information flow จะผลิตอะไรจะผลิตจำนวนเท่าไหร่จะผลิตอย่างไรก็นึกถึงว่า customer ต้องการของแบบไหนนี่คือ information flow อีกอันสุดท้ายไม่พูดไม่ได้คือเรื่องเงินทั้งหมดเนี่ยคือการทำธุรกิจนะครับฉะนั้น fund flow หรือว่าเงินนะครับเงินนี่แหละเป็นตัวที่เราต้องดูด้วยคนทำงาน supply chainรู้เรื่อง goods อย่างเดียวไม่ได้รู้เรื่อง information อย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าใจเรื่องฟันเรื่องเงินด้วยนะครับฉะนั้นมุมมองแบบนี้เป็นมุมมองของ supply chain management เอาละทีนี้มาดูว่าเกี่ยวข้องกับจัดซื้อยังไงบ้างลองนึกนะครับว่าเราเองเนี่ยครับเราจะมีความชำนาญมากในฝั่ง supply side ถ้าพูดถึงจัดซื้อก่อนหน้านี้หลายคลิปเราจะพูดเน้นถึงว่าเนี่ยคือฝั่ง supply side ฝั่ง supply side คืออะไรฝั่งที่เราซื้อ raw materialฝั่งที่เราติดต่อกับซัพพลายเออร์เพื่อนำวัตถุดิบนำอะไรเข้ามาในโรงงานเรา
นึกภาพฝั่งเนี้ยส่วนใหญ่พอพูดถึงเป้าหมายก็พูดกว้างๆอย่างคลิปที่แล้วที่พูดกว้างๆคือเป้าหมายงานจะซื้อก็ Six Right บ้างนะครับ Purchasing Mix ต่างๆก็พูดถึงลักษณะแบบนี้แต่แค่นี้ไม่พอครับแค่นี้ไม่พอในมุม Supply Chain Management มุม Supply Chain Management ต้องไปต่อในฝั่ง Demand Side ด้วยคือขยับไปถึงอีกฝั่งนึงลงไปถึง Customer ไปทำความเข้าใจว่า Customer เนี่ยมีความต้องการอะไรต้องการแบบไหนแล้วต้องการอย่างไรนึกภาพนะครับเมื่อกี้เนี่ยในฝั่งถ้ากรอบสีฟ้าก็จะเห็นว่าเราพูดถึง quality quantity time place price source อะไรก็ว่าไปนี่คือ objective ของเราไม่เน้นสักตัวหนึ่งบางทีเราก็เน้นกว้างๆหรือบางทีบริษัทก็บอกว่าต้องเอา cost อย่างเดียวนะหรือบางทีเราเน้นเรื่อง quality นะเน้นเรื่องเทคโนโลยีนะก็ว่าไปแต่มันไม่เห็นภาพว่ามัน relate กับ customer ยังไงบ้างแต่ถ้าเรามีความรู้ฝั่ง demand side ฝั่ง supplier ฝั่ง customer เราจะมาเชื่อมโยงกับฝั่ง supplier ได้ดีมากเลยครับอย่างเช่นในบล็อกสีเขียวผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายในงานจัดซื้อหรือเป้าหมายของลูกค้าของเราเนี่ยเขาเน้นเรื่อง quality กับเน้นเรื่อง time คือของเนี่ยต้องมีพร้อมเสมอมี availability มีของให้พร้อมใช้อยากได้ปุ๊บต้องได้เร็วแต่ต้องการคุณภาพด้วยฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินหรือปัญหาเรื่องเงินมีน้อยสำหรับเขาต้องใช้คำนี้นะครับฉะนั้นเขาต้องการคุณภาพและต้องการความรวดเร็วนี่อารมณ์คนรวยถ้าคัสโตเมอร์เราเป็นคนรวยต้องการคุณภาพต้องการไทม์ฉะนั้นวิธีการแมเนจของเราเนี่ยเราก็จะไม่ไปโฟกัสมากเรื่องคอสนึกภาพเห็นไหมครับถึงแม้ทำคอสถูกยังไงบ้างเราทำกำไรได้แต่จังหวะไม่ได้จังหวะการส่งมอบไม่ได้หรือว่า availability ของ product ไม่ได้ไม่ตามใจท่านไม่อยากต้องบอกว่าเวลามีดีมานด์แล้วไม่ได้ fulfill ดีมานด์ไม่ทันเนี่ยก็พลาดโอกาสหรือบางทีเนี่ยทำได้ทำแต่คุณภาพไม่ได้สังเกตไหมครับว่าเราก็ตายอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยหลักคิดของ supply chain management เนี่ยน่าสนใจตรงนี้ครับคือจะทำให้เราทำงานฝั่ง supply side ได้ดีมากขึ้นแล้วการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยจะเชื่อมต่อข้อมูลทำให้เราทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นแทนที่เราจะไปรอเขาสั่งว่าลูกค้าสนใจเรื่อง quality นะสนใจเรื่อง time นะแต่ถ้าเราเข้าใจลูกค้าโดยตรงเองเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ข้อมูลหรือโอกาสที่เราจะสามารถทำได้หรือก็เดาใจลูกค้าได้ถูกเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราเข้าใจลูกค้าแล้วเราเข้าใจแบบหนึ่งแต่พอบริษัทมาแปลความต้องการของลูกค้ามาแปลอีกแบบหนึ่งเราก็อาจจะต้องทวนสอบความเข้าใจของเราด้วยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยโปรดักต์อันนี้มันถึงลูกค้าคนอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคนกลุ่มนี้ต้องการเรื่องนี้มากกว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เหรอการคุยกันแบบนี้ครับทำให้เกิดปัญญาแล้วเมื่อเราจูนนิ่งกันได้ดีแล้วครับจะทำให้เราทั้ง supply chain นะทำงานด้วยความรวดเร็วตอบสนองได้ซึ่งเหมาะสมกับการทำธุรกิจในปัจจุบันเอาละแต่ช็อตนี้มันช็อตสแตติกที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือฝั่ง supply side ฝั่ง demand side เนี่ยฟังดูมันสแตติกแต่ชีวิตจริงไม่ใช่ครับชีวิตจริงมันไดนามิกสภาวะในการทำธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงนะมันไม่ใช่มีแค่เราแล้วก็ลูกค้าแค่จบนะลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็มีคู่แข่งแล้วก็มีปัจจัยอื่นอีกเยอะเลยครับที่จะทำให้ความเข้าใจของเราเนี่ยต้องบอกว่าคลาดเคลื่อนได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลฝั่ง supply side กับ demand side อย่างนี้ได้ดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของนักจัดซื้ออันนึงนอกจากมีความรู้เรื่อง supply chain นี้แล้วเนี่ยต้องรู้นะครับว่ามันมีอะไรปัจจัยไหนบ้างที่จะมามีผลกระทบต่อวิธีการทำธุรกิจหรือเป้าหมายในการทำธุรกิจของเรานะครับวิธีการที่เขาใช้ในการพี่นะปัจจัยเนี่ยเขาใช้เครื่องมือตัวนึงเรียกว่า Pestel Analysis ตัวนี้ถ้าใครสนใจผมจะเล่าให้ฟังหน่อยนึงถ้าใครสนใจไป Google ได้เลยครับอันนี้เป็น International เลย Pestel Analysis ไปดูเครื่องมือตัวนี้ได้ Pestel Analysis เป็นตัวย่อนะ Pestel เนี่ยเป็นตัวย่อมาจาก PESTEL P ก็ Political E Economic S Social T Technology L Legal E ตัวก็ Environment นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวย่อ6ตัวนะครับมุมมองเหล่านี้มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจของเรา political การเมืองการปกครองนะครับถ้าการเมืองไม่นิ่งวิธีการจับจ่ายใช้สอยก็จะคนก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือว่าแม้กระทั่งลดการจับจ่ายใช้สอยนึกถึงอย่างนี้นะครับมีการประท้วงมีการอะไรอย่างนี้ก็จะมีผล economic ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับหรือว่ามีปัจจัยอย่างที่มากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นปัจจัยทั้งนั้นการเงินนะครับมีนโยบายทางด้านการเงินมีวิธีการเก็บภาษีต่างๆก็มีเป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็กระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยจับจ่ายใช้สอยและมีวิธีคิดวิธีใช้เงินอีกแบบหนึ่งต่อมาคือ
โซเชียลนะครับโซเชียลก็นึกถึงคนนะครับสังคมค่านิยม culture วัฒนธรรมต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาสมัยก่อนอาจจะนิยมค่านิยมแบบนึงแต่พอสมัยใหม่อาจจะมีค่านิยมอีกแบบนึงหรือแม้ทั้งโครงสร้างประชากรของปัจจุบันที่เริ่มเปลี่ยนประเทศไทยก็เริ่มเปลี่ยนเป็น aging society นะครับสังคมก็เริ่มเปลี่ยนฉะนั้นสิ่งต่างๆการทำธุรกิจก็เปลี่ยนไปหมดสังเกตนะครับถ้าใครทำร้านอาหารถ้าใครทำโรงแรมสังเกตว่าตอนหลังๆเนี่ยถ้าเขาสร้างขึ้นมาจะสังเกตว่าเขาออกแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถให้เป็น universal เขาเรียก universal ก็คือให้ทุกคนเนี่ย access ได้ให้คนพิการให้คนแก่ใช้วีลแชร์นี่คือลักษณะที่โซเชียลมันเปลี่ยนไปนะครับเทคโนโลยีมีผลมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงชีวิตเราเนี่ยสังเกตนะครับว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนโทรศัพท์เราก็ได้สมัยก่อนเป็นอนาล็อกนะครับต่อมาพอเป็นดิจิตอลปุ๊บเป็นดิจิตอลแบบกดปุ่มต่อมาถ่ายรูปได้หน้าจอไม่ใช่สีต่อมานี่เป็นแบบสมาร์ทโฟนทำได้มากกว่าโทรศัพท์เนี่ยพอเทคโนโลยีเปลี่ยนเนี่ยครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปหมดเลยการทำธุรกิจวิธีการใช้ชีวิตอาจจะมีผลกระทบถึงโซเชียลถึงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเทคโนโลยีเป็นอะไรที่สำคัญในอนาคตลองนึกถึงถ้าบ้านเราเป็นสมาร์ทโฮมเรามีสมาร์ทโฟนเรามีสมาร์ทโฮมนะครับต่อไปมันต่อเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องการสั่งซื้อสินค้าการสั่งซื้อพวกไอ้ grocery store เนี่ยซื้อไข่ซื้อนมซื้ออะไรอย่างนี้นะครับเหมือนเมืองนอกเนี่ยนึกภาพของที่เราใช้ประจำเนี่ยก็จะถูกสั่งซื้อโดยอัตโนมัติการมาส่งของการมารับของทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยครับเทคโนโลยีอาจจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ปัจจัยอื่นๆเปลี่ยนตามไปด้วยก็ได้ยุคเราอาจจะยุ่งงงยุคโควิดนี่เห็นชัดเลยเทคโนโลยีทำให้วิธีการหรือพฤติกรรมทางสังคมนี่เปลี่ยนเราใช้สมาร์ทโฟนสั่งอาหารมากขึ้นเราคุ้นเคยกับการสั่งอาหารจากแต่ละที่ไกลๆแล้วก็คอนโซลเดตมันกินด้วยกันมากขึ้นนี่แหละครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่อมาคือเรื่อง legal นะครับอันนี้ก็หมายรวมไปถึง bilateral agreement หรือว่าสัญญาที่เราจะไปเซ็นกับกลุ่มพันธมิตรอะไรต่างๆอย่างที่มีผลประท้วงกันเร็วๆนี้นะครับเกษตรกรประท้วงไม่ให้ใช้นู่นใช้นี่ไม่ยอมให้เอาเมล็ดพันธุ์ไปลักษณะแบบนี้ก็เกี่ยวข้องกับ legal แต่พวกนี้นะครับจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยมันมีเวลาอยู่นะครับคือไม่ใช่เซ็นปุ๊บแล้วมัน implement แล้วเกิดปั๊บนะครับพวกนี้มีระยะเวลาแล้วก็มีสัญญาณการติดตามเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะการติดตามที่เป็นระยะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้แล้วบางทีมันเงียบๆบางทีคนก็เรียกว่าไม่ได้จับตามองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังแต่สำคัญมากๆเรื่องพวกนี้นะครับนโยบายต่างๆของรัฐบาลก็จะเอื้อหรือไม่เอื้อให้กลุ่มการผลิตบางกลุ่มการผลิตได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ด้วยก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบไอ้พวกนี้มีตัวอย่างเยอะเลยครับนึกถึงนโยบายรถคันแรกนโยบายการที่มีรถแล้วปล่อยอิมิชชั่นปล่อยควันอะไรพวกนี้ครับมีผลเกี่ยวข้องเยอะมากเลยสุดท้ายคือเรื่องของenvironment นะครับ environment ก็คือสภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับปัจจุบันเนี่ยเราทุกคนรักโลกมากขึ้นดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นดังนั้นปัจจัยเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่คนเล็งเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญมากขึ้นเราจะปล่อยน้ำเสียจะปล่อยสารพิษจะปล่อยอะไรไม่ได้ละนะครับปล่อยโดยที่ไม่ treat ไม่บำบัดให้ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายไม่ได้ละบางที่เนี่ยเคลมเลยครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่ถูกกฎหมายนะมาตรฐานเราดีกว่ากฎหมายอีกเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ครับเป็นลักษณะที่เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย Pestel Analysis เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจเห็นไหมครับพูดเรื่อง Supply Chain เราเริ่มจากฝั่ง Supply ก่อนเราบอกเราเป็นจัดซื้อเราคุยเรื่องฝั่ง Supply ต่อมาเรามาพูดถึงฝั่ง Demand รู้ว่าลูกค้าเป็นยังไงต่อเชื่อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วดูว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในสภาวะแวดล้อมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ให้เครื่องมือที่นักจัดซื้อต้องมาดูว่านี่แหละสิ่งเหล่านี้ต้องจับตามองไว้เพราะมันไดนามิกเอาละรู้ฝั่งซัพพลายรู้ฝั่งดีมานด์รู้ปัจจัยต่างๆที่จะมีผลกระทบรู้แล้วทำไงต่อรู้แล้วต้องทำอย่างนี้รู้แล้วต้องมากำหนดนโยบายกำหนดวิธีการทำงานเตรียมองค์กรให้พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับกำหนดนโยบายต่างๆให้มันทันสมัยเช่นถ้าเขาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามาดูซิว่าการประเมินซัพพลายเออร์ของเราตอนนี้เ
เราประเมินเรื่องนี้หรือเปล่าเราดูเขาหรือเปล่าว่าเขาปล่อยน้ำเสียเป็นยังไงบ้างเขามีผลการตรวจน้ำก่อนที่จะปล่อยออกสาธารณะไหมเขามีปล่อยควันพิษไหมเขาดูแลพนักงานเขาดีไหมเนี่ยนโยบายแบบนี้เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพวกเราระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดหาดูซิว่ามันโปร่งใสมันแฟร์ทริตเต็ดกับเขาไหมบางทีก็ต้องปรับปรุงทรัพยากรคือคนของเราเนี่ยต้องดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือพอไหมความรู้ความสามารถดีไหมแล้วก็ต้องออกแบบกลยุทธ์นะครับออกแบบกลยุทธ์ว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยซัพพลายเออร์บางซัพพลายเออร์วิธีการซื้อควรจะเป็นยังไงบ้างจะเปิดบิดดิ้งไหมหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ใช้เครื่องมือใหม่ไหมซัพพลายเออร์ที่มีอยู่เราจะถ้าเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาไม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้วเราจะอยู่เขาต่อไปไหมต้นทุนก็จะสูงขึ้นไหมหรือเราจะหาซัพพลายเออร์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องแบบนี้ครับเป็นเรื่องที่เราต้องทำวางแผนจัดรูปแบบให้ความรู้บริหารทรัพยากรเพื่อให้รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเห็นไหมครับรู้ซัพพลายไม่พอมารู้ฝั่งดีมานด์รู้ฝั่งดีมานด์เสร็จมาหาปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องเสร็จแล้วก็เตรียมตัวว่าเราต้องทำงานกันยังไงบ้างก็ปรับปรุงทุกอย่างนะครับให้มันรับมือได้กับสิ่งที่ในอนาคตจะเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อสิ่งเหล่านี้นะครับสุดท้ายก็มาดูถ้าบอกว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรบ้างก็มาดูเรื่องนี้ good flow information flow fund flow เอาหลักนี้มาจับหลักนี้ง่ายมากนะครับถ้านึกถึง good flow ก็นึกถึงการส่งของที่มีประสิทธิภาพนึกถึงวิธีการจัดรูปแบบการขนส่งการวางแผนการขนส่ง information flow ก็นึกถึงว่าถ้าเราใช้ระบบ ERP แล้วข้อมูลที่วิ่งผ่านไปมันถูกต้องครบถ้วนทันเวลาไหมคนมีข้อมูลแล้วมันใช้ไหมถ้าใช้แล้วการปรับตัวการทำธุรกิจต่างๆธุรกรรมต่างๆของออฟฟิศเราเนี่ยมันคล่องตัวไหมเดิมเราทำงานแบบไซโลต่อมาเนี่ยเราคิดว่ามันไซโลไม่ได้แล้วก็ทำให้มันแฟลตมากขึ้นแฟลตมากขึ้นแล้วตอนนี้ต้องนึกถึงเอาส่วนเกินออกทำให้มันลีนเสร็จต้องปรับตัวได้ต้อง agility ต้องมีความปรับเปรียวว่องไวปรับตัวให้ทันกับธุรกิจนี่ถึงองค์กรเราไม่พอไม่ถึงองค์กรเราไม่พอต้องขยายไปที่ supplierเห็นไหมครับก็ไล่ลงไปถึงซัพพลายเออร์ดูซิว่าการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ทำยังไงบ้างจะมีความสัมพันธ์กับเขามากน้อยแค่ไหนจะลงทุนลงแรงกับเขาปรับเปลี่ยนยังไงบ้างจะสื่อสารกับเขายังไงบ้างนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับทั้งหมดนี้เรามีมิชชั่นโกลอันหนึ่งคือคนที่อยู่ในซัพพลายเชนทั้งหมดอย่าลืมนะครับเราบอกว่าคนที่อยู่ในซัพพลายเชนหรือเมมเบอร์ในซัพพลายเชนต้องสร้างแวลูต่อกันใครที่มีแวลูต่อกันในซัพพลายเชนก็อยู่กันได้แล้วอยู่กันในเชนเราเนี่ยน่าจะมีประโยชน์น่าจะมีความสุขมากกว่าอยู่ในเชนอื่นเขาเลยอยู่กับเราได้ฉะนั้นหน้าที่ของคนที่ทำงานจัดซื้อตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากในการดูแลฝั่งซัพพลายไซด์อย่างเดียวไม่ใช่อีกต่อไปตอนนี้เรามาดูซัพพลายเชนเรามาเห็นภาพว่าดีมานด์เป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนแปลงมันไดนามิกยังไงบ้างเราเชื่อมต่อฝั่งดีมานด์ฝั่งซัพพลายให้ได้เป็นซัพพลายเชนนี่คือวิธีคิดของคนที่ทำงานจัดซื้อในปัจจุบันเอาละครับมาสรุปในบทที่7คลิปนี้พูดถึงซัพพลายเชนกับงานจัดซื้อผมบอกแล้วว่าจัดซื้อทุกวันนี้ไม่ได้ทำงานธรรมดาธรรมดาละเราทำงานในเชิงของซัพพลายเชนนะครับเรามีหลักคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกองค์กรต่อกันจาก end to end นะครับ end แรกก็ natural resource end สุดท้ายก็คือ customer หรือว่า consumer end consumer นะครับการเชื่อมต่อของสมาชิกในซัพพลายเชนเนี่ยก็มีประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดเลยเป้าหมายในการบริหารซัพพลายเชนก็นึกถึงว่าเรามี good flow เรามี information flow เรามี fund flow นะครับนี่คือวิธีการบริหารซัพพลายเชนทำให้ต้นทุนลดลงทำให้มีความรวดเร็วมากขึ้นทุกคนแฮปปี้เหมือนกันหมดเลยพอเรารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทำการจัดการโครงสร้างซัพพลายเชนของเราให้มันเหมาะสมซัพพลายเออร์ไหนล่ะที่ทำให้เรามีความแข็งแรงมากขึ้นซัพพลายเออร์ไหนล่ะที่ทำให้เราเป็น weakest link เราจะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ยังไงบ้างนี่คือวิธีการจัดการซัพพลายเชนนะครับการจัดการซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำให้มันเหมาะสมให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเราก็ให้เครื่องมือ pestel บ้างอะไรบ้างทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักจัดซื้อไม่ได้ทำงานธรรมดาแล้วครับเราทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือว่า competitive advantage ให้กับองค์กรของเราให้กับทั้งซัพพลายเชนของเรานี่แหละครับความเกี่ยวข้องความเชื่อมโยงของจัดซื้อกับซัพพลายเชนวันนี้เราไม่ได้ทำงานจัดซื้ออย่างเดียวครับนักจัดซื้อทำงานโดยใช้หลักซัพพลายเชนเข้ามาเพื่อเพิ่ม value added เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง
เอาละครับพบกับผมในบทที่8นะครับบทที่7จบไปแล้วพบกับผมในบทที่8บทสุดท้ายเป็นเรื่อง operation ในงานจัดซื้อสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ